โอ้ยหาร้านไม่เจอโว้ยหาร้านไม่เจอหาร้านไม่เจอหาร้านไม่เจอทำไงดีวะทรมานมากนี่ก็คือต้องมาหยุดถามทางใครก็ไม่รู้กูว่าโอ้ยชีวิตใช่ไหมเนี่ยโอ้ตัวพายเลยมากเลยอุณหภูมิที่นี่10องศานะแต่เหงื่อแตกต้วมเลยคนต่อข้างๆเขาหันมาแบบว่าแบบเออใจเย็นๆนะมันเผ็ดมากเลยเลยกินน้ำตอนนี้นะคะก็ถึงลอนดอนแล้วใช้เวลาบินทั้งหมด14ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะนั่งรถไฟไปสกอตแลนด์ต่อแต่ฝนตกจ้าเขาได้ไงชานชาลา943อ๋อที่มันเคาะแล้วมันเข้าได้ถึงเอดินเบิร์กแล้วอยู่ที่สกอตแลนด์กันตอนนี้ก็เช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอดูซุกิมจิที่สกอตแลนด์กันค่ะบอกว่าอร่อยมากที่นี่ก็เดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดที่เขาว่าจริงหรือเปล่าออฟริปซิกเนเจอร์ของร้านนี้새로운시작은늘설레게하지모든걸이겨낼것처럼เอดินเบิร์กสกอตแลนด์นะคะตอนนี้กำลังจะเดินไปเอารถเพราะวันนี้เราจะไปโรดทริปกันหนาวมากค่ะหารถไม่เจอค่ะตอนนี้ไม่เคยหนาวเลย ไม่หนาวทำได้ไงทุกคนคือไม่ไหวแล้วเพราะตอนนี้ก็คือปิกนิกกินข้าวเป็นการประหยัดเวลาเราจะได้ไม่ต้องนั่งกินข้าวสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่เล็กแล้วหมดนะคะท้องฟ้าดูไม่ค่อยเป็นใจกับเราเท่าไหร่ไม่ฝนดูครึ้มครึ้มหนาวแต่ว่าถือว่าสวยมากเมืองของโนทาวแบบสวยเลยฟันฟันทำอะไรอยู่คะเดินซื้อของอยู่ความรู้สึกเลยแล้วปากรู้สึกว่ามันแข็งหมดแล้วคนเป็นทริปที่นั่งทั้งวันรีวิวสกอตแลนด์ก็คือเรานั่งกันประมาณเรานั่งรถไฟไป5ชั่วโมงนั่งกลับ5ชั่วโมงนั่งอยู่บนรถอีกประมาณ7ชั่วโมงก็คือนั่งจนท้องอืดหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวปันๆกับแพรกับปิงปองเนี่ยก็จะต้องไปที่โรงแรมกันเพราะว่าเราไม่มีที่นอนที่บ้านโอ้ my god วันนี้นะคะฝนตกพ่อแม่ทิ้งอยู่คนเดียว everything ตอนแรกนัดกันว่าแม่จะมาเที่ยงสรุปบอกว่าจะมาบ่ายสองแล้วยังเที่ยงแล้วมันหิวมากก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวออกไปกินข้าวคนเดียวหน่อยหนาวแล้วฝนไม่มีร่มด้วยแย่ไงต่อไปเนี่ยโอ้ยหาร้านไม่เจอโว้ยหาร้านไม่เจอหาร้านไม่เจอหาร้านไม่เจอทำไงดีวะทรมานมากนี่ก็คือต้องมาหยุดถามทางใครก็ไม่รู้กูว่าไม่รู้ทางแล้วไม่มีใครตอบฉันได้เลยว่าร้านนี้อยู่ไหนโอ้ยชีวิตใช่ไหมเนี่ยโอ้ด้วยความอยากกินอาหารญี่ปุ่นแทนที่จะกินโง่ๆข้างๆโรงแรมไม่กินไปกินอาหารญี่ปุ่นจ้าจะลองหาเนี่ยจะลองหาพิซซ่าอีกโทรหาเบอร์ไม่ได้เพราะเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เปิดแบบโทรได้ว่าแตงกอฝนหยุดอากาศที่นี่เหมือนนี้ทุกคนถึงแล้วจริงๆร้านมันอยู่แค่ตรงข้ามของที่ที่ปัญหาอยู่แต่ว่าปัญหาร้านไม่เจอเพราะมันไม่มีป้ายเอาจริงๆคือได้กินอาหารแล้วเลยวนกลับมาเขาบอกเขาเห็นปันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปันอ่ะวิ่งเลยไปโน่นไปเจอที่ซอยนี้ซอยนู้นซอยนั้นซอยนู้นกลับไปฝั่งนู้นกลับไปฝั่งนี้หาร้านไม่เจอซึ่งจริงๆมันอยู่แค่นี้เองโอ้ my god พ่อป๊อปคุณเลทฉันคุณเลทฉันมากวิ่งตากฝนวิ่งไปกินข้าวคนเดียวหาร้านไม่เจอเข้าใจความเออของปันแล้วปันอ่ะวิ่งหาร้านแบบวิ่งวนเดี๋ยวบอกดิแล้วฝนมันตกอุ้ยทรมานมากหนาวมากแล้วก็หิวมากนี่ก็เลยสั่งอาหารไปเยอะมากปวดหัวดูพี่แต้มนิดนึงเป็นครั้งเกือบครั้งแรกๆเลยที่พ่อกับแม่ไปเที่ยวลอนดอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องไปจุดเที่ยวแลนด์มาร์กกันนิดนึงไปดูทาวเวอร์บริดจ์ไปปราสาทอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อชอบพวกแบบฮิสตอรีอะไรเงี้ยค่ะพาคุณแม่ไปนอตติงฮิลล์ไปซื้อพวกจานเก่าๆของพวกแอนทิก100ปีคุณแม่ก็คืออยู่ที่นั่นประมาณ3ชั่วโมงเดินเรื่อยๆเดินชิลๆไม่ได้ดึกเดินเล่นชมเมืองอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากให้พ่อแม่เค้าเดินเล่นชมเมืองเราก็อยากเดินรอบๆเมืองเหมือนกันหลังจากที่ส่งพ่อแม่นอนเรียบร้อยนะคะปันก็จะต้องไม่พลาดออกไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะตอนนี้นะคะปันไปกินดินเนอร์ที่ The Arts Club ค่ะที่นี่เนี่ยเป็น invitation only ต้องมีเมมเบอร์ถึงจะเข้าไปทานได้นะคะ
หลังจากที่กินอาหารญี่ปุ่นตามที่เห็นอิ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ย้ายร้านกันไปต่อที่ร้านนึงที่ชื่อบาร์กาเทลนะคะร้านนี้เนี่ยสนุกมากเขามีกิมมิกว่าเราสามารถขึ้นไปเต้นบนโต๊ะได้ค่ะแล้วเด็กเสิร์ฟก็จะเอนเตอร์เทนเราสุดๆดีเจก็คือเล่นเพลงดีมากสามารถเต้นได้เต็มที่เหมือนอยู่ในผับเลยค่ะเปิดเพลงดีมากสนุกสุดๆแล้วก็นี่คือร้านโซโหที่ปันไปกับรุ่นพี่นะคะสั่งมาไม่แต่ผับก็โดยรวมก็อร่อยดีฟิลดีวายดีนั่นต่อไปอันนี้นะคะเพื่อนจองไปปันๆก็เลยมีโอกาสได้ไปค่ะชื่อร้านว่าลิสบอยท่านะคะเป็นร้านอาหารแบบโปรตุเกสนิดนึงอร่อยมากชอบมากเปิดโลกโอชั่มจะคล้ายๆอาหารสเปนิชนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือขนมหวานจานนี้เป็นขนมหวานที่ทำมาจากน้ำมันหมูนี่ร้านต่อไปเป็นร้านชื่อจูซูบราเธอร์สนะคะอยู่ที่นอตติงฮิลล์ไม่ได้จองเหมือนกันปันเป็นคนชอบกินอาหารแบบนี้มากๆอยู่แล้วก็ต่อแถวประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กินก็สั่งมาเยอะมากร้านต่อไปนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่าฮอกส์มอร์ค่ะปันก็จำได้ว่าร้านนี้แบบมันดังนะมันมีชื่อเสียงนะก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่าtable for threeแล้วก็มาได้โต๊ะพอดีค่ะก็กินสเต็กกินปลากินเนื้อกินอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขค่ะต่อไปร้านนี้ทีเด็ดปันๆชอบมากคือจริงๆมันมีร้านอาหารที่ไทยรสชาติคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าออริจินอลมันเนี่ยก็อยู่ที่เมืองนอกแล้วคือตลกมากคือแบบมันจะมีซอสที่เผ็ดสุดๆ extra hot ต้องทานเลยอุณหภูมิที่นี่14องศานะแต่เหงื่อแตกต้วมเลยคนต่อข้างๆเขาหันมาแบบว่าแบบใจเย็นๆนะมันเผ็ดมากเลยอะไรเงี้ยกินน้ำร้านต่อไปนะคะร้านนี้เรียกว่าร้านเซดริกโรเลค่ะคือมันเป็นร้านที่ออริจินเนตมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เขาดังมากใน Instagram อะไรเงี้ยคือปันนะเคยมีโอกาสได้ไปกินของจริงที่ฝรั่งเศสแล้วกินเป็นขนมเขาไม่ได้กินครัวซองขนมเขาโอเคนะคะอร่อยดีวะรอบนี้อยากกินครัวซองก็เลยไปกินครัวซองแต่ว่าค่อนข้างผิดหวังไม่เวิร์กดูดิมาอย่างเงี้ยอยู่ว่าเราแบบนอกคอกวะไม่ได้จองเขาเลยไม่อุ่นครัวซองให้มีเพื่อนที่อยู่ลอนดอนเขาแนะนำมานะคะร้านนี้ชื่อว่าเค้กเซนบับเบิลลอนดอนค่ะก็จะเป็นชีสเค้กเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมก็โอเคนะจอยๆพี่ชายก็คือจอยชีสเค้กมากก็คือฟาดหมดจานเลยจ้าสุดท้ายอีปันก็คือยังอยากกินครัวซองที่อร่อยอยู่สรุปก็คือจบที่พลาสติกอร่อยกว่าร้านแพงๆทั้งหลายที่พอนะครับที่เขาได้ข่าวว่าแถวบ้านพวกนี้ไม่ใช่หรออันนี้ก็เป็นการรวบรวมแลนด์มาร์คแล้วก็ร้านอาหารมานะคะคือร้านอาหารอย่างที่บอกไปปัดไม่ได้จองอะไรก็คือเป็นการเดินกินแบบแรนดอมก็บอกตามตรงว่าอันไหนที่อร่อยอันไหนไม่อร่อยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะแพ็คกระเป๋าไปอังกฤษกันนะคะ